เปิดโพสต์ล่าสุดของต๊อดปิติค่ะเรียกได้ว่าต๊อดปิติพิรมภักดีซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบรเวอรี่จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเซ็นจำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟู้ดแฟคเตอร์จำกัดและเป็นสามีสุดเลิฟของนางเอกนุ่นวรนุชพิรมภักดีค่ะล่าสุดเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเมื่อต๊อดปิติทายาทสิงห์ได้เคลื่อนไหวโพสต์แคปชั่นเด็ดกลาง Facebook โดยต๊อดปิตินั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่ามีใครเกลียดกูไหมถ้ามีก็สู้ๆนะปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูI'm not the one who's running out of time.